สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาเจออาจารย์ยโสธราอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์จะเดินทางไปรับประทานอีเนื้อย่างแล้วก็พอดีก็เราก็เลยแวะไหว้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะคะเราไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนี่ก็คือเราจะเห็นมังกรนะคะเราจะเห็นมังกรโอเคเนี่ยค่ะก็คือมังกรนะคะอันนี้ก็คือศาลเจ้านะคะเป็นสัญลักษณ์ของชาวจีนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะโอ้มีมังกรด้วยอันนี้มีมังกรนะคะมาไหว้เสริมพลังนะคะให้กับตัวเราเองนะคะเพราะว่าอาจารย์เดินทางบ่อยนะคะเดี๋ยวก็วันนี้เดี๋ยวก็ไปโน่นวันนี้ก็ไปนี้นะก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะคะสิ่งที่จำเป็นกับเรามากเลยที่อาจารย์เชื่อนั่นก็คือพลังนะคะพลังที่อยู่ในจิตวิญญาณของเราดังนั้นถ้าเรามี energy หรือมีพลังทางบวกในตัวเองเยอะๆนะคะเราจะทำอะไรก็จะเกิดความสำเร็จหรือเวลาเรารู้สึกขาดพลังนะคะอาจารย์ก็จะเติมพลังโดยการมาจุดเทียนบูชานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเติมน้ำมันตะเกียงมาเติมดวงประทีปนะคะอาจารย์ก็จะไปบริจาคลงศพนะคะอาจารย์ก็จะไปสวดมนต์ทานเจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์วันพระอาจารย์ก็จะรักษาศีล8นะคะนุ่งขาวห่มขาวอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะสวดมนต์ทุกวันอยู่แล้วนั่งสมาธิทุกวันดังนั้นเวลาเราจะเดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่เนาะมันก็จะรู้สึกว่าเรามีพลังเราทำอะไรเราก็จะขับเคลื่อนด้วยพลังของกุศลเพราะมันจะมีพลังอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้คนเรามีความเขาเรียกว่ามีความสำเร็จที่แตกต่างกันก็คือพลังกุศลนั่นเองนะคะเนาะ